ใช่โอ้ระวังระวังระวังใจเย็นใจเย็นผักหวานอ่อนๆหน้าบุกตะลุยค่ะครับโอ้ชายแปลว่าทุ่งนาใช่ค่ะนี่เป็นปลาดุกนะครับถ้าแอร์ฟอร์มาเชื่อจับกบแล้วเป็นยังไงล่ะดุกดุยดุกดุยสวัสดีกับช่องไปที่ความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับก็พาน้องแอปอมาเที่ยวมาบุกบ้านเรานะครับสาวกะเหรี่ยงเด็ดไอดอลชื่อดังนะครับนู่นนะครับกำลังให้น้องมาถ่ายทำลงเพจนะครับเป็นบ่อน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนะครับนี่บรรยากาศก็ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะครับนี่คือเบื้องหลังน้องลงเพจนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาน้องแอร์พอไปเก็บวัตถุดิบเพื่อที่จะไปทำอาหารนะครับมาเสพวิถีชีวิตบ้านเรานะครับโอ้โหช่วงนี้สถานการณ์ไม่ปกติก็ต้องมาอยู่บ้านเราก่อนนะครับครับบรรยากาศล่าสุดนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับถ้าจะเปิดยังไงผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดแห่งนี้นะครับครับสวัสดีครูเอี้ยงเป็นไงบ้างเจ้านี่แหละครับเมนูเด็ดของคุณแม่นะสูตรลึกลับเลยสูตรโบราณนะหลายเมนูเลยค่ะครับมาทักทายน้องแอปอหน่อยแอปออันยังอาเซียไม่ใช่ไหมอะไรนะมาช่องพาผู้หญิงมุ่งแควคุณนี่คือแกห่อฮะยาวยาวไปหลังอันนี้คือกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงโปค่ะกะเหรี่ยงโปใช่ไหมอีกรอบนึงอมาช่องพาผู้วิ่งมุ่งแควกุนิกุแกฮ่าโอ้โหพี่เป็นอมอชอเปอร์ทำอะไรนะอมอชอเปอร์ค่ะตามไม่ทันเนาะครับก็ดีใจที่น้องได้มาเที่ยวบ้านเรานะเดี๋ยวพี่จะพาไปเก็บวัตถุดิบต่างๆไปทำอาหารนะครับได้ค่ะครับโอ้ยน่ารักเหมือนเดิมนะครับน้องแอร์ฟองเราครับไปเลยลุยไปมาบักเกยมาเลยเจ้าอันนี้มาครั้งแรกเหมือนกันตั้งแต่ฉันได้กวงยันที่นี่ทิ้งแล้วน้ำพุร้อนโดยสเก็ตน้องเป็ดน้ำเป็ดฟ้าเป็ดน้ำหรอสวยดีเนาะครับตอนนี้ผมก็พาน้องแอร์ปอมาที่สวนของแน่ใจนะครับนะเพื่อที่จะมาเก็บวัตถุดิบเนาะครับหลังจากที่น้องแอร์ปอไปต้มไข่มาเป็นไงบ้างจ๊ะโอ้ได้ไข่ยำมะตูมมาค่ะครับอร่อยอร่อยอยู่อร่อยอยู่ใช่ไหมแสดงว่าไม่ได้เพราะน้องแอร์ปอชอบแบบสุกๆเนาะใช่แต่สำหรับพวกพี่นะมะตูมเนี่ยอร่อยมากตอนนี้เราจะพาน้องแอปอไปเก็บอะไรครับครัวคุณเอี้ยงเก็บผักหวานจ้าผักหวานปลาว้าวแต่หน้านี้ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับมีแต่ว่าจะแซมๆกับอันแกเนาะไปดูกันนี่โกนผึ้งน้องเคยเห็นป่ะโกนผึ้งของน้าพิมพ์โกนผึ้งใช่เลี้ยงผึ้งไว้ครับเอาน้ำผึ้งมาใส่ขวดขายนะครับโอ้มันอยู่ตรงนี้ละเอียดแม่นใช่แล้วนี่คือสดๆเลยน้ำผึ้งแท้ครับเป็นคนชอบกินน้ำผึ้งไหมจ๊ะชอบครับโอ้ระวังใจเย็นใจเย็นเกือบพลึดเกือบพลึดพลึดไปว่าเกือบหกล้มใช่เกือบลื่นเกือบลื่นนะลองลื่นนะจ๊ะนี่แค่มันลำแกะแล้วแต่ก็มียอดอ๋อครับป่ะนี่คือยอดผักหวานป่าจากน้องแอปอให้ครูเอียงมาเก็บให้เลยนี่ต้องเก็บยอดประมาณนี้แม่เนี่ยจะนุ่มอร่อยใส่ไม่ได้มาตอนมันอ่ะครับเดี๋ยวเอาไปใส่แกงข้าวคั่วแม่ได้ก่อนครับนี่เดี๋ยวเราจะลองเอาอาหารสูตรของน้องแอปอแล้วกันเนาะครับใช่ค่ะนี่เล่นเลยแม่มันได้จ้าหน่อยครับนี่โอ้โตแล้วครับโอ้ลำไยก็โตแล้วเนี่ยนี่นะคะนี่ยอดผักหวานอ่อนๆครับชอบกินไหมจ้าผักหวานเนี่ยชอบกินค่ะอ๋อชอบกินเนาะครับโอ้รู้สึกว่าน้องแอร์ปอนี่มากาสายฝนจริงๆนะไปเขื่อนก็ฝนตกใช่มาที่สวนน่าจะก็ฝนตกนะครับก็เป็นบรรยากาศทุ่งนะครับสวนน่าจะก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาวัตถุดิบที่บ้านของน่าจะเองนะครับสั่งไว้3ตัวคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันไปอบอบกินไหมจ้าอบเนี่ยกินค่ะกินนะแสดงว่าแอร์ปอนี่เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยใช่ครับโอ้ยังคล่องแคล่วมากกับ
ร้อยอ่ะเก็บแล้วครับลำไยก็ใกล้โตเต็มวัยละใช่ถ้าใส่ถูกระยะครับเดินช่วงนี้ก็ระวังให้ดีนะครับเพราะมันจะลื่นหน่อยครับพันเลิศค่ะพันเลิศใช่ครับพอจับกินลำไยเหรอกินได้เจ้ากินโชว์หน่อยโอ้ได้โอ้พ่นยาไหมไม่อันนี้ออร์แกนิกนะปลอดสารส่วนหน้าใจขอบอกว่าปลอดสารครับอันนี้ลำไยปลอดสารด้วยครับมาเลยมีเอามาลูกนึงนะคะครับมันอ๋อนี่มันหนุ่มอยู่ครับว้าวนี่จ้ะแกแต่เตือนเนาะเจ้ามันใหญ่ดีว่ะอืมหวาน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 ใช่ไหมเจ้าเอาเลยจ้ะมากับพี่นี่กินตลอดเนาะอยู่กันสักเดือนนี้มีอ้วนแน่นอนน้องเขาสาวหุ่นดีๆครับพาเขาไปอ้วนเฉยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วหลายต้นนะจ๊ะข้างในก็มีนี่คือลำไยออร์แกนิกนะไม่ได้พ่นยานะครับจากในใจครับกินแล้วไม่เป็ดขางแน่นอนค่ะแปรด้วยแปรด้วยแปรด้วยร้อนในนะคะเห็นไหมน้องไอปอนี่คุยเก่งมากมุกเยอะด้วยต้องใส่ต้องดูมาเป็นนางเอกในช่องพี่บ่อยๆละครับฝากติดตามน้องด้วยนะคะครับไปข้างในกัน FC น้องแอปเปิ้ลฝากติดตามเพจ Beauty ด้วยนะครับโอ้ฝั่งนู้นคุณมีนะครับเราจะเอาอาหารเหนือปะทะอาหารกะเหรี่ยงนะไม่ได้กินอาหารกะเหรี่ยงนานมากเลยครับก็ได้เยอะแล้วเหรอครับแม่เก็บไปกินได้นะคะพักบ้านเช่าครับเห็นเมื่อกี้ได้ยินว่าเคยไปเก็บยอดชามาด้วยเหรอครับอ๋อเป็นเรื่องสมมุติค่ะอ๋อเป็นเรื่องสมมุติเหรอพี่นึกว่าไปเก็บมาแล้วแบบเหมือนได้ไปเก็บยอดชาค่ะอ๋อครับครับสักวันต้องได้ไปค่ะได้เลยนี่มาเก็บยอดผักหวานกันเนาะใช่ค่ะเมื่อกี้เด็ดไปเยอะแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือยอดนิดๆหน่อยๆจ้ะครับนี่ก็เป็นส่วนใจที่มีทุกอย่างให้เลือกสรรปกติพวกพี่เวลาหนีโควิดก็จะมาเก็บมาหาวัตถุดิบที่สวนแห่งนี้ครับมีทุกอย่างจริงนะจริงเหรอคะครับมีทั้งนอทั้งผักต่างๆมากมายหน้าบุกตะลุยค่ะครับเดี๋ยวจะพาไปที่บ้านน้าใจด้วยโอ้ครับน้าใจก็เป็นบอกครบคุณเป็นคุณแม่ตัวอย่างน้าใจเป็นคุณแม่ตัวอย่างทำอะไรหลายอย่างเลยออร์แกนิกผักออร์แกนิกแล้วก็มีปลามีกบใช่โอ้โหเลิศๆค่ะเลิศครับต้องลงไปจับกบค่ะจับกบจัดไปเดี๋ยวให้น้องแอปปอลมาจับกบด้วยมั้ยเนี่ยกบตัวใหญ่นะกล้าไหมดูก่อนดูก่อนนะจ้ะได้ๆๆครับโอ้ดีแล้วนี่เห็นมั้ยโอ้ครับไปลุยอีกสถานีนึงครับเดี๋ยวเราจะไปเอาสวนน้ำใจกบสวนน้ำใจกันนะครับไปค่ะจะไปหาอบได้เลยจ้ะครับลองเท้าก่อนไอ้ปอเท้าเริ่มมาเลยพันเลิศมาครับพันเลิศแปลว่าหกล้มเองครับลื่นมาครับเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงจ้ะเก็บบรรยากาศรายทางก่อนไปเก็บวัตถุดิบต่อครับโอ้โหวิวท้องทุ่งนาที่เริ่มปลูกข้าวกันแล้วครับว้าวสวยงามมากครับครับสวยไหมจ้าน้องไอ้ปอครับมาบ้านพี่ทั้งทีนี้ต้องพามาชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้แล้วครับคนงามๆต้องคู่กับวิวสวยๆวิวไกลพ้นครับทุ่งนาภาษาน้องว่าไงครับชายฮะชาย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 แปลว่าทุ่งนาใช่ค่ะอ๋อชายชายใช้ผ้าแล้วก็ทุ่งนาแล้วที่บ้านปลูกข้าวยังครับปลูกตอนนี้เริ่มปลูกข้าวแล้วค่ะปลูกแล้วใช่อ๋อจ้ะก็เป็นวิวทุ่งนาที่ถ้าเขียวขจีน่าจะสวยมากกว่านี้เนาะใช่ครับตอนนี้เริ่มโตละครับการเป็นสมุนงามครับนี่ครับน้องแอร์ปอเน็ตไอดอลชื่อดังครับสุดๆเลยวันนี้อีกครั้งนี่นะครับเดี๋ยวไปทำอาหารด้วยกันเนาะแต่ว่าไปเก็บวัตถุดิบกันก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านน้าใจแล้วครับมาทักทายหน่อยไม่ได้เจอกันนานน้าใจน้าพิมพ์สวัสดีครับ
จอกันนานทักทายกันหน่อยครับวันนี้พาสาวกะเหรี่ยงมาบุกบ้านเลยจะมาเอากบซะหน่อยนึงแม่ใจบอกว่ากบตัวใหญ่แล้วหรอครับตัวใหญ่แล้วจ้ะโอ้ครับเดี๋ยวเราไปดูกบดูเนาะน้ำพิมพ์ก็ยังขายน้ำผึ้งอยู่เหมือนเดิมเนาะน้ำผึ้งไงครับเนี่ยน้ำยาล้างจานทำอ๋อน้ำยาล้างจานทำเองเหรอครับเนี่ยไม่ใช่เองค่ะอันนี้ส่วนผสมมีอะไรครับน้ำใจครับมีแบบเอามะกรูดนะคะมะกรูดต้มใช้ลูกมะกรูดแล้วก็ต้มต้มเสร็จแล้วก็มีหัวเจียวหัวเปิ้ลเนาะครับแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวแล้วก็เสร็จแล้วก็สามารถเอามาล้างจานได้นี่ก็สูตรเดียวกับแชมพูเหรอครับน้ำใจสูตรเดียวกันคล้ายๆกันเนาะแต่อันนี้เป็นสูตรของน้ำยาล้างจานเนาะสูตรของน้ำยาล้างจานอ๋อนี่ครับสูตรมะกรูดนั่นจะเป็นเจ้าบ้านนี่หรออ๋อนั่นเขาดูนะครับนี่มาโอ้นี่ไงอันนี้คือแชมพูใช่ไหมน้ำใจขอบอกว่าใช้ดีมากครับอันนี้ขายอยู่ในผลิตภัณฑ์บ้านเฮาไหมครับหรืออันนี้ใช้เองขายผลิตภัณฑ์บ้านเฮานะคะเพราะดิปเปิ้ลสั่งก็เลยทำอ๋อโซนของแชมพูน้ำใจบอกว่าถ้าเกิดใครจะสั่งอ่ะต้องเข้ามาทักในเพจก่อนนะครับเนาะเพราะว่าแชมพูจะจำกัดจำนวนเนาะแต่ว่าน้ำผึ้งอ่ะเยอะอยู่น้ำผึ้งสามารถสั่งได้น้องกวางเป็นแอดมินนะครับก็มาสั่งกันเยอะๆนะครับนะอุดหนุนกันหน่อยเนาะครับแต่ว่าที่แน่เรามาเอากบบ้านน้ำใจก่อนเมื่อกี้ไปสวนน้ำใจไปเอาผักหวานมาผักหวานสวยขนาดเลยน้ำใจครับอ๋อนี่ไงนะพี่โอ้นี่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 พี่เส้นหน่อยนี่น้ำผึ้งกาแฟนะน้ำผึ้งดอกกาแฟนะครับว้าวกาแฟเนี่ยใครสนใจสั่งได้นะครับแอดมินน้องกวางจะเป็นคนตอบแชทให้นะครับก็สีสวยแล้วก็ราคาจับต้องได้นะน้าพิมพ์เนาะครับครับนี่ผลิตภัณฑ์บ้านเฮานะผลิตภัณฑ์บ้านเฮาเดี๋ยวผมเด้งเพจให้ปุ๊บ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 เนี่ยครับสั่งได้นะครับน้ำผึ้งกาแฟนะครับครับขอบคุณครับน้าพิมพ์ครับครับครับอ่ะเดี๋ยวไปเอากบกันก่อนครับเอาเลยอ่ะมาฝากน้องแอร์ปอมั่งตอนนี้บ่อเลี้ยงกบน่าจะอยู่ข้างหลังของน้องแอร์ปอแล้วโน ปกติเคยจับกบไหมไม่เคยค่ะไม่เคยวันนี้จะต้องลองดูในช่องพี่จริงจังเหรอคะจริงเลยจ้ะ oh my god มันจะดึกดื่นดื่นนิดนึงแต่มันไม่กัดครับเพราะว่ากบมันจะเขาเรียกว่ามันจะยิงแยงหนังนิดนึงครับจะลองดูนะคะได้จัดไปแต่ก็กินกบใช่ไหมกินค่ะถ้ากินกบแสดงว่าต้องจับได้งั้นเราลองไปดูที่บ่อเลยกันเนาะเลยจ้ะอันนี้กบเล็กนะอันนี้กบเล็กอยู่เหรอจับบ่อนี้อ๋อจ้ะไปดูหน่อยจับบ่อนี้ซะด้วยครับจับตัวนี้ดูนิดนึงจ้ะโอ้บ่อไหนเอ่ยนี่ปลาดุกฮะปลาดุกเหรออ้าวปลาลูกปลาดุกกำลังตัวพอดีเลยอ๋อนี่บ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับอ่ะแล้วโซนกบอยู่ไหนไม่รู้หรอนี่ฝั่งนู้นเอาฝั่งนู้นอ่ะน้องแอปเปิ้ลพับดูหน่อยนี่ๆๆน้ำตื้นๆอยู่ก่อนใช่เหรอมีไม่เอ่ยเอาไปย้ายไปพูดหมดแล้วอ๋อย้ายแล้วครับตรงนี้ย้ายแล้วโอ้เลี้ยงหลายอย่างแน่ไม่ใช่ไม่ธรรมดาครับกบอยู่พื้นแน่เลยอ่ะย้ายหมดแล้วอ๋อย้ายแล้วอันนี้เป็นปลาดุกครับปลาดุกนี่เป็นปลาดุกนะครับนะเขาย้ายแล้วน่าจะอยู่บ่อเล็กครับน้องเอลาไอ้น้องเอลาน้องแอร์ปอแม่นึกถึงเอลาตลอดเลยตอนแรกว่าจะไปเอลาพอดีเอลาเขาเนาะช่วงโควิดอยู่ครับเป็นชื่อหลายรอบแล้วนะคะเอลาครับมะเขือกินได้น่ะมาเลยไปลองดูว่าจะจับกบได้ไหมกดจับแล้วมันปุ้งปิ้วครับโอ้ตัวเพศเลยกันมันต้องกลัวด้วยนะจ้ะไปเลยจ้ะนี่สาวรุ่นใหม่นะครับน้องแอร์ปอเจอครั้งแรกนี่น้องคุยเก่งมากครับสมแล้วที่เป็นเด็ดไอดอลอ๋อเจอแล้วโอ้บอมต้องกระโดดลงไปข้างล่างเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหตัวใหญ่มากแอร์ปอถ้าแอร์ปอมาเชื่อจับกบแล้วครับเอาดูฝั่งนู้นนะตัวใหญ่ไหมอ่ะอันนี้ถือว่าเล็กโอ้นี่เล็กตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่านะครับฝั่งนู้นใหญ่นิดนึงโอ้โหมีหลายบ่อนะครับบ่อน่าจะยื่นเติมอ่ะน่าจะบ่อนี้ดีกว่าเมื่อกี้มันลึกไปครับตัวนี้ได้ไอ้ปอนี่ได้ครับนี่อืมเอาตัวลงมาโอ้โหโอ้ my god น้องไอ้ปอโอ้ลองดูค่ะโอ้ my god พี่เบียร์จับเป็นตัวอย่างก่อนพี่เบียร์เคยจับแล้วมันเราต้องเดินลงไปหรือเปล่ามันเดินมาเดินเยื่อมเลยเอื้อมเลยถอดแว่นก่อนนะฮะถอดอย่างน่ะมันจะกระเด็นมาเด้นมาเด้นโอ้ได้แล้วนี่ว้าวไอ้ปอลองแบบมันไม่น่ากลัวหรอก
เดี๋ยวต้องจับงี้จับงี้จับตรงตัวจับตรงตัวใช่จับตรงตัวนี้จับแน่นๆนะกำลังแน่นๆใช่ใช่ตัวนี้จับแน่น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 ครับจุ๊บจุ๊บเจ้าชายกลมหน่อยไม่ได้ไม่ได้นะจุ๊บไหนจุ๊บไหนไม่ใช่ครับก็เป็นวัตถุดิบที่น่าใจเลี้ยงนะครับนะเป็นกบนานะครับครับโอ้โหตัวอ้วนๆเลยตัวอ้วนๆเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้จับกบนะคะโอ้น้องน้องตัวดุกดุกดุกไม่แน่ใจตัวผู้ตัวเมียนะไม่แน่ใจดูไม่เป็นครับน่าใจเคยสอนแล้วแต่ว่าลืมไปแล้วนะครับนะครับตัวใหญ่จริงๆเลยใหญ่มากข้างหลังก็เป็นมะนาวนะจ๊ะเดี๋ยวเก็บไปเลยเราจะเก็บวัตถุดิบไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหครับสวนหลังบ้านอันนี้ต้นบักกอกเหรอสวนหลังบ้านน่าใจก็ยังมีต้นบักกอกได้ใช้ก่อแม่พืชพันหลายอย่างนะครับนะยอดบักกอกก็มีแอร์ปอมาสวนข้างหลังบ้านน่าใจหน่อยขอบอกว่าข้างหน้านู้นมีปลานิลด้วยนะครับใช่ปลานิลตัวใหญ่มากครับแต่ที่แน่พาไปเล่นน้ำก่อนดีไหมเนี่ยโอ้บรรยากาศดีโอ้แอร์ปอเล่นน้ำลงน้ำเลยล้างผ้าสิ้นเลยเนาะผ้าสิ้นว่ะล้างชุดเลยล้างผ้าสิ้นอีไปปกติเวลาพี่เดินทางแล้วก็จะคิดถึงน้าใจตลอดเขาจะมีวัตถุดิบต่างๆมากมายมีทั้งปลากบแล้วก็วัตถุดิบจากสวนต่างๆเอามาทำอาหารได้ในยุคโควิดแบบนี้นะครับใช่แล้วน้าใจก็เป็นพ่อแม่ตัวอย่างเนาะก็เลยอยากจะพาน้องแอร์ปอมาสัมผัสบ้านน้าใจเนาะมีทุกอย่างน้องกวางทำงานเนาะงั้นได้เจอละสาวเมืองเหนือประท่าสาวจะเรียงเลยนะเนี่ยใช่แล้วเมื่อกี้จับกบมาเคยสะดุ้งนิดนึงสั่นเลยเนาะเอ็นดูน้องไม่รู้ว่าน้องเขากลัวเมื่อกี้สั่นเลยตัวมันใหญ่ไงน้องรู้ว่าตัวเล็กๆเนาะมันใหญ่มากอีเนี่ยใหญ่มากอีเลยนะถ้าตัวมันเล็กก็จับได้อยู่สบายเลยเนาะล้างมือล้างผ้าชุดก่อนพาน้องมาสวีบ้านเรานะหลายที่เลยครับบรรยากาศดีมากเลยค่ะครับดีสุดๆเดี๋ยววันหลังน้องจะพาไปแอลบ้านน้องพงจัดไปอยากให้น้องแกงพวกเราบ้างจัดไปที่เราแชร์แกงน้องไปละตอนนี้เออก็เดี๋ยวไปดูวัตถุดิบเพิ่มเติมต่อตอนที่จะทำอาหารครับอ๋อชอบกินมะเฟืองเหรอน้องแอร์ปอกินได้หมดกินกันครับเปรี้ยวไหมหวานจิ้มพริกเกลือส้มส้มนะเปรี้ยวกับเปรี้ยวแต่ว่าอร่อยครับสดๆจากต้นขาครับบรรยากาศดีครับมะนาวลูกโตๆนะครับมาแล้วว้าวเราจะเลือกมะนาวที่ลูกโตๆนะคะจ้ะลูกน้อยบ่เอา นี่เขาบอกว่ามีทุกอย่างให้เลือกสรรจริงๆครับนี่เขาบอกว่าน้ำเยอะนะคะทานอะไรสักอย่างนะคะจำไม่ได้ว้าวได้แล้วว้าวครับไปเลยครับแหมกลับมาฝังแน่ใจแน่ใจก็เอาเครื่องในออกนะแน่ใจเนาะครับโอ้ตัวเป้งๆเลยเนี่ยแน่ใจครับแล้วก็พันกบตัวไหนตัวเมียตัวไหนตัวผู้ครับผมลืมละตัวผู้เจ้าตัวผู้มีวิธีดูยังไงครับอ๋อมันจะมีตอมฮอปเปิลนะคะครับกองเสียงอย่างคือใต้คางฮอปเปิลนี่นะจ๊ะอันนี้น่าจะอยากทำแค่กบตัวผู้เพราะว่าตัวมีเอาไว้ทำพันต่อตัวผู้มันมีเยอะเลยค่ะตัวผู้เอาไปทำอาหารจำหน่ายได้แต่ตัวเมียจะเอาไว้ทำพันตัวเมียนี่มีอายุประมาณกี่ปีครับประมาณ2ปีน่าจะจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแล้วเนาะงั้นแสดงว่ากบนี่ก็อายุไม่ยาวเท่าไหร่เนาะอายุยาวอายุยาวแต่ว่าที่ใช้ได้จริงๆประมาณ2ปีครับนี่ความรู้ของนักชายด้วยนะแต่พอมาทำพันธุ์มันจะพอดีละค่ะอ๋อกบเอาไว้ทำพันธุ์แค่2ปีหลังจากนั้นนักชายก็จะเปลี่ยนเส้นใหม่เนาะครับว้าวขอบคุณมากนักชายครับทำให้เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์บ้านเฮานะครับมีทั้งน้ำผึ้งแล้วก็ของขายต่างๆมากมายเนาะเราอุดหนุนกบแต่เราอุดหนุนกบนะทำเรียบร้อยแล้วครับเฮาเรียบร้อยพร้อมๆแล้วแอปอ่ะสไตล์ละสไตล์แอร์ปอละครับนี่ว้าวเป็นไงล่ะเมื่อกี้จับโกแล้วก็ใจสั่นหวั่นไหวเลยนะอ๋อชิวชิวอ๋อชิวชิวนะชิวชิวนะเบื้องหลังนี่คือมือสั่นหมดละครับครับตอนนี้ครูเองก็มาอุ่นแชมพูนะใจแล้วอุ่นตึงกบครับตึงแชมพูขอโทษนะใจเฮงๆเลยๆเนอะเขาบอกว่าแชมพูในบีทิปใช้ดีมากๆส่วนผสมมาจากใบมะกรูดแล้วก็ดอกอัญชันนะครับซึ่งวิธีทำนะใจเคยสอนไปแล้วเนาะเคยอธิบายให้ดูแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็มาถึงบ้านครัวคุณเอียงก็มาเก็บใบมะกรูดต่อเลยนะครับพาน้องแอร์ปอมาทัวร์หลายที่เลยวันนี้ได้หลายที่เลยค่ะจ้าครับรู้สึกดีมากใครที่สนใจอยากติดตามน้องแอร์ปอก็ไปติดตามที่ TikTok ก็ได้เพจก็ได้ใช่ครับหรือว่าล่าสุดนี่ก็จะมี YouTube ด้วยเนาะซึ่งน้องก็ทำมานานแล้วนะครับฝากติดตามกันด้วยนะคะ เน้น YouTube ดีกว่าเนาะครับอ่อนแล้วอ่อน FC แล้วครับ FC ฝั่งน้องแอร์ปอที่มาจากเพจก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะครับตอนนี้มาเก็บใบมะกรูดว้าวเมนูนี้ต้องอลังการแน่เลยใช่เห็นพี่เอ็มบอกว่าจะมีอะไรนะสูตรเหนือ VS สูตรกะเหรี่ยงใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเมนูแบทเทิลกันเนาะก็มาอัปเดตสวนของคุณพ่อครัวคุณเอียงนะครับโอ้โหล่าสุดโอ้มีอะไรเพิ่มเติมครับเนี่ยนี่มีฟักทองเพิ่มเติมว้าวครับเดี๋ยวไปเก็บที่ข้างในกันนี่ค่ะโอ้โหมันอยู่ได้นอกมันหนักอะเนี่ยครับคุณพ่อก็ปลูกหลายอย่างเลยอ่ะพาน้องมาเซอร์เวย์บ้านเราเลยดีกว่านะเอาไว้เหตุการณ์ปกติเราจะไปเซอร์เวย์บ้านน้องแอร์ปอบ้างนะแต่ว่าตอนนี้ที่หมู่บ้านปิดนะครับไม่เป็นไรว้าวอันนี้พริกเลยครับเนี่ยพริกสดเลยพริกสดเลยเหรอพริกหนุ่มโอ้คุณจ่าแอร์ปอครับมุดๆๆลองแป๊บนึงนะโอ้ๆเสื้อติด ติดพริกแล้วอ่ะจ้ะพริกชี้ฟ้าครับพริกขาวอ่ะพริกชี้ฟ้านี่จ้ะอันนี้เหรอคะน้ำพริกจี้เอาหน่อยตัวเองครับสูตรแม่ไม่รู้ใช้พริกอะไรเก็บไว้ก่อนเขาบอกว่าแอร์ปอมากับสายฝนจริงครับมาอีกแล้วฝนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับครับสีแดงแดงตามน้ำพริกโอ้เป็นเมนูอะไรนี้ต้องมาติดตามคลิปหน้านะครับเพราะว่าน้องแอร์ปอยไม่ไปไหนนะยังอยู่ค่ะยังอยู่นะครับให้ลุ้นกันแล้วกันว่าเราจะทำเมนูอะไรต่อเนาะมาพาน้องมาเซอร์ไว้บ้านเราครับใช่แล้วนี่ว้าวหลายอย่างเลยใบมะกรูดพริกใช่ครับมันพี่นกเอี้ยงน่าอยู่มากครับต้องมาบ่อยๆนะครับหมดแล้วยังครับคุณลุงยังเก็บพริกอ๋อหมดแล้วนะเดี๋ยวเตรียมเข้าห้องครัวเนาะต้องขอขอบคุณน้องแอร์ปอที่มาเป็นสีสันในช่องเบียร์ทิพย์นะครับนะยินดีจ้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะอะไรเอ่ยอะไรโอเคมาแตงนะอะไรเอ่ยแตงกวาน้อยแต่ยังไม่ใหญ่อ๋อมีแตงกวาอีกครับต้องใส่เนยมันน้อยอยู่นู่นๆเก็บถั่วฝักยาวข้างหลังอร่อยครับอ๋อยังไม่เก็บปุ่นข้ามเพศเนาะพากันบุกสวนเลยครับบุญปะโคครับสเลียมก็มีนะโอ้หลายอย่างเลยไปเลยค่ะอร่อยเนี่ยเก็บไปเลยพี่แก่ๆอันนี้ได้ไหมครับน้ำพริกอร่อยได้หมดโอ้หลายอย่างเลยเนี่ยหมดเลยครับนี่ก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้น้องแอร์ปอที่ช่อง YouTube ชื่อช่อง YouTube เลยนะจ๊ะชื่อช่องแอร์ปอนะคะแอร์ปอเฉยๆก็เจอเลยใช่ค่ะอ๋อเป็นแนวไหนจ๊ะเป็นแนว Walk Style สไตล์หนูเลยค่ะสไตล์เนี่ยแนววัยรุ่นแต่ว่าที่สำคัญคือมีความเสน่ห์ของสาวกะเหรี่ยงสาวชนเผ่าใช่ค่ะครับก็ยังไงฝากติดตามน้องด้วยนะให้กำลังใจกันเยอะเนาะฝากติดตามกันด้วยนะคะครับสาวแอร์ปอของเราค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายThank you.